เอามาดูอีกเรื่องนึงค่ะเป็นความห่วงใยจากชาวบ้านนะคะเพราะว่าเห็นหนุ่มคนนึงเนี่ยไปปีนเสาส่งไฟฟ้าเสาสูงอะนะสูงเลยค่ะปีนขึ้นไปหลายคนบอกไม่รู้จะคิดสั้นหรือเปล่าเอาเจ้าหน้าที่มาช่วยพูดคุยไกล่เกลี่ยกันนะคะคุยกันอยู่นานไม่มีเสียงตอบรับค่ะจู่ๆเหมือนเจ้าตัวจะรู้สึกตัวบอกอ้าวผมแค่ง่วงเฉยๆเผลอหลับไปไม่ได้คิดอะไรที่ปีนขึ้นมาเนี่ยชมวิวไปชมอะไรสูงขนาดนั้นคะนี่แหละเมื่อคืนที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกสราวุธจันทวงศ์รองสารวัตรสอบสวนสภ.บ้านเดื่อจังหวัดหนองคายรับแจ้งจากชาวบ้านนะคะบอกคุณตำรวจคะช่วยกันหน่อยชายคนนึงเนี่ยเขายืนนิ่งเลยค่ะอยู่บนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ริมถนนระหว่างบ้านสีกายทางเข้าอบต.สีกายนะคะตำรวจพอรู้ปุ๊บเนี่ยนำกำลังมาตรวจสอบเลยค่ะไปเจอนายนาคินนินเกตอายุ28ปียืนอยู่นิ่งเลยนะไปอยู่บนราวเหล็กที่ความสูงประมาณ15เมตรเจ้าหน้าที่ตะโกนก็แล้วเรียกร้องก็แล้วไม่มีเสียงตอบรับแต่ประการใดค่ะคือเรียกเนี่ยเป็นชั่วโมงนะราวๆ2ชั่วโมงเห็นจะได้ไอ้เราเจ้าหน้าที่บอกว่าไอ้เราก็นึกว่าเสียชีวิตไปแล้วยืนนิ่งเลยนะใช่ค่ะจะเอากระเช้ามารับลงจู่ๆนายนาคินตื่นขึ้นแล้วปีนลงมาเองโอ้คือเขาเผลอหลับไปแล้วเขาตกใจไหมล่ะเห็นคนมารอต้อนรับเยอะขนาดนี้ตำรวจก็งงเหมือนกันนะตอนแรกตอนที่ลงมาเนี่ยเหมือนมีปลายแหลมๆอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ด้านหลังเขาตำรวจตกใจเป็นอาวุธหรือเปล่าเลยสั่งให้รีบหยุดเจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวๆครับด้ามร่มเฉยๆอย่าตกใจไปค่ะตกร่มขึ้นไปด้วยถูกต้องคือจากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยนายนาคินบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์เล่นพอดีเห็นจุดตรงนี้มันดูสูงถ้าขึ้นไปชมวิวน่าจะสวยแฮะก็เลยไปลองซะหน่อยแล้วจู่ๆก็เผลอหลับไปเดี๋ยวไปฟังทางตำรวจเขาเล่าเหตุการณ์กันค่ะเขาจะแบบมีพฤติการเสพนะเสพอย่างเดียวครับไม่ได้ค้าเขาถูกจับข้อหาเสพมา3ครั้ง4ครั้งแล้วครับแม่เขาก็ไปขึ้นโรงพักบ่อยประกันตัวนี่แล้ววันนี้เรามาเห็นเป็นไงพี่ตอนแรกรับแจ้งไงฮะก็ตอนแรก20มาดูก่อนครับ20มาดูก็เลยได้รับแจ้งจากชาวบ้าน20มาเห็นว่าไปยืนอยู่ข้างบนขึ้นไปเรียกเป็นชั่วโมงยังไม่รู้สึกตัวก็เลยเกรงว่าน่าจะเสียชีวิตก็เลยเรียกกู้ภัยมาช่วยนะฮะช่วยทีนี้มากู้ภัยก็มาส่องดูปรากฏว่าสงสัยตกใจแสงไฟก็เลยสะดุ้งตื่นก็เลยรีบลงมาเพราะว่าดูแล้วเขาก็เป็นคนสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะทีนี้ก็น่าจะขึ้นไปแบบนี่ไงคนปกติเขาเห็นเสาสูงเนี่ยเขาไม่อยากชมวิวนะกลัวนะกลัวแต่ว่านายคนนี้สอบประวัติแล้วเคยถูกจับในคดีเสพยาเสพติดหลายครั้งแล้วจิตใจไม่ค่อยจะปกตินะคะญาติพาไปรักษาแล้วแต่ก็ไม่หายจากการตรวจสอบในกระเป๋าเบื้องต้นไม่มีสิ่งผิดกฎหมายค่ะก็เลยคุมตัวไปที่สภ.บ้านเดือแล้วก็ให้ญาติมารับต่อไปค่ะโอ้โหคุณพี่นาคินทำไมต้องไปชมวิวเลยขนาดนั้นชาวบ้านนี่ตื่นตกใจกันหมดเลยใจคว่ำกันหมดค่ะไม่เอาแล้วนะคราวหลังอ่ะเดือดร้อนกันไปหมดเลยแล้วค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง